สำหรับคลิปนี้เฮาก็มาติดตามกันต่อซึ่งก็ยังเป็นการก่อติดสถานการณ์สงครามโควิดแยงระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนซึ่งก็มีหลายๆเรื่องที่น่าสนใจเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้กลุ่มประเทศพันธมิตรนาโตหลายๆประเทศก็ยังหลีกเลี่ยงในการยัดส่งเอาระบบอาวุธที่มีความทันสมัยของตนเองเข้าสู่สนามรบความขัดแย้งอยู่ที่ประเทศยูเครนเนื่องจากเป็นกังวลใจว่าบรรดาระบบอาวุธเหล่านั้นอาจจะถูกยึดและก็ถูกทำลายส่งผลกระทบอย่างหนักต่อกับภาพลักษณ์ของการผลิตเพื่อการส่งออกและในขณะเดียวกันทางด้านเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของยูเครนที่ปรึกษาประธานาธิบดีวอลโดเมียร์เซเลนสกีก็คือชาญมิไคล โพโรยักซึ่งเขาได้มีการออกมาแถลงการในช่วงวันที่11มังกรปี2023ที่ผ่านมาโดยเขาระบุว่าในปัจจุบันกองทัพของยูเครนต้องการระบบอาวุธอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงจากนาโตในปริมาณที่ว่าร้ายยิ่งขึ้นซึ่งเขามีความมั่นใจว่ากองทัพของยูเครนจะสามารถเอาชนะกองทัพของรัสเซียได้ภายในปี2023นี้ถ้าหากว่าพวกเขาได้รับมอบระบบอาวุธตามความต้องการหนึ่งในนั้นก็คือขีปนาวุธระยะไกลความแม่นยำสูงในรุ่นของเอทรัสซึ่งเป็นหนึ่งในระบบอาวุธที่ทางกองทัพของยูเครนต้องการที่สุดโดยชาญมิไคล โพโรยักระบุว่าการได้รับมอบระบบอาวุธดังกล่าวนี้ของทางกองทัพยูเครนพวกเขาจะมีขีดความสามารถในการทำลายเป้าหมายที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทหารของรัสเซียได้ทุกๆจุดในเขตพื้นที่การยึดครองบ่ว่าจะเป็นในเขตพื้นที่ดอนบาสหรือว่าในเขตพื้นที่ทางตอนใต้ตลอดถึงเขตพื้นที่ของแหลมไครเมียซึ่งชาญมิไคล โพโรยักระบุว่ากองทัพของยูเครนนั้นจะบ่นำใส่ระบบอาวุธชนิดดังกล่าวยิงเข้าโจมตีแผ่นดินใหญ่ของทางรัสเซียและนอกจากนี้ทางมิไคล โพโรยักเองก็ยังระบุว่ากองทัพของยูเครนนั้นก็ยังต้องการระบบอาวุธชนิดอื่นๆหนึ่งในนั้นก็คือระบบป้องกันภัยอากาศโดยเขามีความเชื่อมั่นว่าถ้าหากทางด้านกองทัพของสหรัฐและนาโตจัดส่งระบบป้องกันภัยอากาศในปริมาณที่สูงกว่านี้ให้กับกองทัพของยูเครนพวกเขาจะสามารถยิงสกัดการขีปนาวุธของทางรัสเซียได้เป็นจำนวนสูงถึง 95% และในท้ายที่สุดการโจมตีของทางกองทัพรัสเซียก็จะถูกสกัดกั้นอย่างสมบูรณ์ซึ่งเป็นคำกล่าวของชาญมิไคล โพโรยักและนอกจากนี้กองทัพของยูเครนเองก็ยังต้องการรถถังลักและก็รถหุ่มเกราะเป็นจำนวนหลายร้อยคันโดยเฉพาะแม้นรถถังแบบเล็กเผือก2ซึ่งทางโดยทางกองทัพของยูเครนต้องการให้ทางด้านเยอรมนีจัดส่งรถถังในรุ่นดังกล่าวนี้ให้กับกองกำลังทางภาคพื้นของทางกองทัพยูเครนเป็นจำนวนประมาณ300คันเพื่อใส่สำหรับการต่อสู้กับรถถังของทางรัสเซียที่กำลังถูกนำใส่อยู่ในสนามรบแนวหนานซึ่งเขาระบุว่ารถถังลักหรือว่ารถถังประจันบานเหล่านี้จะเป็นหนึ่งในระบบอาวุธที่จะใส่เป็นตัวเปลี่ยนเกมเหตุให้กองทัพของยูเครนมีความได้เปรียบและก็เอาชนะกองทัพของรัสเซียได้ภายในระยะเวลาของสงครามโควิดแยงที่จะเกิดขึ้นในช่วงปี2023นี้ซึ่งทางมิไคล โพโรยักยืนยันว่ากองทัพของยูเครนจะสามารถเอาชนะกองทัพของรัสเซียได้อย่างแน่นอนแต่ถึงอย่างก็ตามในประเด็นดังกล่าวนี่ทางฝ่ายทางการของเยอรมนีได้มีการออกมาปฏิเสธในช่วงวันที่12มังกรปี2023โดยเขาระบุว่าเยอรมนีนั้นบ่สามารถจัดส่งรถถังในรุ่นดังกล่าวนี่ให้กับกองทัพของยูเครนตามการห้องขอได้และก็ได้มีการประกาศเตือนไปยังบรรดาประเทศลูกค้าทุกๆประเทศที่มีการสั่งซื้อรถถังแบบเล็กเผื่อ2จากเยอรมนีว่าบ่ให้มีการส่งมอบรถถังในรุ่นนี้ให้กับกองทัพของยูเครนซึ่งฝ่ายทางการของเยอรมนีระบุว่าพวกเขาจะยอมจัดส่งรถถังแบบเลเวอร์2ให้กับกองทัพของยูเครนก่อต่อเมื่อทางด้านสหรัฐยอมส่งรถถังลักของตนเองแบบ M1 A2 อับรามให้กับกองทัพของยูเครนก่อนซึ่งเป็นรถถังที่ทันสมัยที่สุดของสหรัฐเพราะว่าในปัจจุบันนี้ทางด้านสหรัฐบ่มีการจัดส่งอาวุธชนิดดังกล่าวให้กับยูเครนทางฝ่ายของเยอรมนีเองก็จะบ่มีทางในการส่งมอบรถถังแบบเลเวอร์2เข้าสู่สนามรบความขัดแย้งเด็ดขาดซึ่งสิ่งดังกล่าวนี่ทรงบ่ได้ให้นักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญทางทหารจากหลายๆฝ่ายเขาประเมินเบื้องว่าทางด้านสหรัฐและก็เยอรมนีกำลังพยายามในการจะผลักดันให้อีกฝ่ายจัดส่งรถถังของตนเองเข้าสู่สนามรบความขัดแย้งที่มีข้อมูลแห้งและก็ดุเดือดก่อนเนื่องจากว่าการนำส่งรถถังเหล่านี้เข้าสู่สงครามรัสเซียและก็ยูเครนถ้าหากว่าบรรดารถถังเหล่านี้ถูกยึดหรือว่าถูกทำลายมันจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อกับภาพลักษณ์ของการส่งออกจะเหตุให้รถถังเหล่านี้มีอัตราการส่งออกนั้นลดลงจากการสั่งซื้อจากประเทศลูกค้า
เพราะว่าทหารสหรัฐและก็เยอรมนีเองก็ประเมินเบื้องแล้วว่าถ้าหากส่งรถถังหลักของตนเองเข้าไปบ่ว่าจะเป็นในรุ่นใดในท้ายที่สุดมันก็จะถูกทำลายบ่แตกต่างหยังจากรถถังในฝั่งของทางรัสเซียบ่ว่าจะเป็นแบบที่72หรือว่าแบบที่90Mก็ตามสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการเยียวยาเหลือและก็สนับสนุนของของเฮาในปัจจุบันก็สามารถดำเนินการสนับสนุนโดยตรงได้ผ่านทางบัญชีธนาคารการค้าเพื่อเป็นการสนับสนุนส่องโดยตรงในการผลิตรายการที่มีความหูสาระต่อไปขอขอบใจ